ี้พบกับตู่ภพพรกับการกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเพลงป๊อป R&B ขออีกทีถ้าเธอยังรักและมันยังมีความหมายกับหน้าที่ล่าสุดก็คือเขาบอกว่าพี่ตู่แฮปปี้มากนะใช่ไหมฮะกับเรื่องอะไรนะของโกลเด้นซิงเกอร์ใช่ใช่คุณแฮปปี้ที่เจอตั้มคือเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นแล้วเขาทำคุณไม่น่าชมเลยคุณไม่น่าชมเลยพร้อมกับ2หนุ่มสุดฮอตบอสไดมอนด์ที่มาพร้อมซิงเกิลสุดน่ารักฟ้องแม่ดีกว่าใครก็ได้ช่วยทีเธอคงดีไปอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวนี้เรามาเล่นเกมกันหน่อยในเกม XO พี่เกือบแล้วเกือบแล้วนี่และวงเกิร์ลร็อกสุดเท่จากค่ายมูฟเรคคอร์ดกับวงเอลิสมาพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรผู้หูผู้หาตอนนี้นิคอาพรและตั้มวราวุฒิสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการซาวเชนโอ้โหต้องบอกเลยว่าในค่ำคืนนี้ยังไงคะคุณจะดูรายการของเราแล้วไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเลยถูกต้องเพราะว่าเราศิลปินที่มาโอ้โหตัวท็อปท็อปคือต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเราเนี่ยยังไงทำมาหมดอึ้งไปเลยทำมาหมดแล้วทุกอย่างในวงการบันเทิงทำมาหมดแล้วทำมาหมดแล้วนักร้องครับนักแสดงคอมเมนเตอร์โอ้โหเล่นละครเวทีเล่นหนังนักภาคและตอนนี้เขาเป็นคุณพ่อลูกสองค่ะวันนี้เขามาเขาจะมาร้องเพลงฟรีกับเราเขาเอาเพลงดังของเขามาฟรีกับเราด้วยครับกับเพลงนี้ฮะแต่ยังคิดถึงพี่ตู่ภพธรและพวกเราซาวเช็คครับแค่ได้ยินเพลงเพลงนั้นที่รู้เคยฟังด้วยกันเมื่อครั้งก่อนมันก็ย้อนความทรงจำให้กลับมาเรากลับเป็นเพลงของเรายังย้ำเตือนเรื่องราววันเวลาที่เคยมีทั้งดีและร้ายครั้งสุดท้ายนานเท่าไรที่เรานั้นไม่ได้พบเจอกันและตอนนี้แม้ฉันจะเข้าใจว่ารักของเราได้จบไปไม่คืนทำอะไรเพราะมันก็ไม่เหมือนเดิมแต่ยังคิดถึงเธอได้ไหมถ้าฉันไม่ได้ทำให้เธอลำบากใจเธอไม่ขออะไรไม่ได้หวังให้เธอคืนกลับมาแค่คิดถึงเธอเท่านั้นแม้รู้ว่าในวันที่เธออยู่กับใครก็ไม่เป็นไรเธอคนเดียวก็พอโอ้เธอแล้วไม่เอานะคนได้แต่คิดถึงเธอได้ไหมถ้าฉันไม่ได้ทำให้เธอลำบากใจจะไม่ขออะไรไม่ได้หวังให้เธอคืนกลับมาแค่คิดถึงเธอเท่านั้นแม้รู้ว่าในวันที่เธออยู่กับใครก็ไม่เป็นไรแค่ได้คิดถึงเธอคนเดียวก็พอเวลาที่คิดถึงเธอคนเดียวพี่ตู่ภพธรขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอเหมือนเดิมคิดถึงเหมือนเดิมแต่คุณยังได้เจอกันบ่อยนี่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอแต่ว่าถือว่าไม่บ่อยนะพี่ตู่เจอล่าสุดคอมเมนเตอร์ไหมสองอาทิตย์สองอาทิตย์อุ้ยโกลเด้นซิงเกิลแต่ก็คิดถึงแล้วไงแต่ก็คิดถึงแล้วไงเราต้องนั่งคุยกันยาวๆสักหน่อยถูกต้องถูกต้องค่ะโซฟาเข้ามาครับครับพูดคุยกับพี่ตู่สักหน่อยพูดที่เป็นทุกอย่างให้กับคุณผู้ชมแล้วใช่ทำมาหมดแล้วนะทำมาหมดแล้วนักร้องนักแสดงกรรมการคอมเมนเตอร์นี่แหละเล่นละครเวทีเล่นหนัง
นักพากย์พากย์ด้วยใช่ใช่ล่าสุดมีพากย์ด้วยพี่ยังไม่ได้ทำอะไรอีกบ้างในวงการบันเทิงและอยากทำอ่ะจริงๆอยากทำได้แต่ไม่รู้ว่าจะคือจะมีโอกาสไหมในชีวิตนี้ก็คืออยากเป็นพิธีกรฟิลแบบน้องๆโอ้มันยากอย่าไปฝืนมันบางทีอ่ะไม่ใช่หรอกคนละทางอยู่แล้วผมถ้าผมทำคนละทางอยู่แล้วก็ทำได้ดีกว่ามึงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าพี่ตู่จะแย่งงานอะไรคืออีกเกรดนึงเข้าใจแต่ว่าพิธีกรในสายของพี่ตู่อ่ะมีไอดอลไหมที่แบบอยากไปทางนั้นอ่ะมึงชงจะเข้ามึงนะเขาแบบมีไอดอลไหมก็เลยเขากำลังโดดอยู่ทำไม่ได้จริงแต่สองภาษาได้เนาะสองเพราะพี่ตู่พูดได้อยู่แล้วโอ้แต่แค่ทุกวันนี้ที่พี่ตู่ทำก็ครบเครื่องมากไหนจะงานนะทั้งแบบคอมเมนเตอร์เป็นนักร้องนักแสดงหน้าที่คุณพ่ออีกหน้าที่คุณพ่อนี่ยากกว่าพิธีกรนะเพราะเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วด้วยใช่ไหมฮะหน้าที่ทำอะไรบ้างในแต่ละวันช่วงนี้ลูกเขาเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วไปส่งลูกตอนเช้าแล้วแหละแล้วก็รับตอนเย็นแล้วก็เล่นแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้พี่เป็นครูสอนศิลปะลูกพยายามที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วทำได้ดีแบบว่าให้เขาเผื่อเขาจะซึมซับจากเราไปบ้างก็แอบยากนิดนึงในการสอนลูกคนเล็กก็เขาก็จะมีทางของเขาคนโตเขาก็จะแบบเหมือนเราสอนไม่ได้อะแต่เราแค่ต้องโชว์ให้เขาดูและทำให้มันสนุกอ่ะอ๋อให้เขาเล่นแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยที่บอกว่าคนเล็กเขามีเวของเขาแต่ในศิลปะชั้นสูงให้ทาอยู่บนกระดาษเขาก็ทาหน้าเด็กอ่ะเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการของเขาว่าเขาจะเล่นยังไงนอกจากเป็นครูศิลปะให้กับลูกๆเลยกับหน้าที่ล่าสุดก็คือเขาบอกว่าพี่ตู่แฮปปี้มากนะใช่ไหมกับเรื่องอะไรนะอ๋อโกลเด้นซิงเกอร์ใช่ใช่ยังไงคะพี่ตู่เขาบอกว่าแฮปปี้เรื่องอะไรบ้างแฮปปี้เรื่องอาหารการกินอาหารการกินในกองคือด้วยความที่ว่าคริสเป็นพิธีกรคู่กับตั้มแล้วเขาก็จะมีฟู้ดซัพพอร์ตจากแฟนคลับเขาทุกวันมีฟู้ดทรัคมาจอดมีอาหารเตรียมมาให้ประมาณ4ชุดต่อคนคือแบบจัดเต็มมากคือทุกวันเรามีอาหารไม่ใช่แค่สำหรับเราที่กองแต่มีพาเอานำกลับไปที่บ้านไปเลี้ยงคนในครอบครัวได้อีกด้วยต้องขอบคุณตรงนี้ทำให้ครอบครัวผมไม่ต้องจ่ายค่าอาหารไปสักพักนึงเลยครับพี่ตู่เขาหอบกลับบ้านแล้วเขาก็เขียนทุกคนแล้วแฟนคลับเขาเขียนจดหมายให้พี่ตู่ด้วยเหรอขอบคุณที่ดูแลรักคริสมาตลอดขอบคุณที่เอ็นดูน้องคนนี้มีอะไรฝากแนะนำด้วยนู่นนี่นั่นดูแลคริสอย่างดีใช่ซึ่งโน้ตพวกนี้มันจะมาเยอะที่สุดวันสุดท้ายที่เราถ่ายก็เราถ่ายกันจบไปแล้วก็เลยดูแลวันนั้นวันสุดท้ายเป็นพิเศษที่ผ่านมาละฮะไม่ได้ดูเลยพอมีโน้ตมาวันสุดท้ายพี่ตู่เป็นคนละคนเลยจ้ะแทบจะป้อนข้าวคือเดี๋ยวจะไม่คุ้มสิ่งที่แฟนคลับเขาให้มาใช่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งนึงที่พี่แฮปปี้ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารการกินเขาบอกว่าคุณแฮปปี้ที่เจอตั้มคือยืนทำไมจัดชุดนิดนึงตอนที่เราฟังนักร้องที่มาแข่งขันเขาร้องอะไรโอเคก็มีความสุขแต่มันก็ยังมีหน้าที่ของการเป็นกรรมการนึกออกไหมที่จะต้องมาตัดสินเขาแล้วก็บางทีก็มีความเครียดผสมด้วยแต่ว่าพาร์ทที่มันไม่เครียดของโชว์ก็คือดู2คนเขาพิธีกรเขาอะไรอย่างเงี้ยดูว่าวันนี้เขาจะเดินเปิดตัวท่าไหนจะเต้นยังไงเขาจะเล่นมุกอะไรเขาจะเม้มปากขนาดไหนเวลาเขาเต้นแบบหรือเขาจะจือคือแบบเขาจะมีท่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาหล่อขึ้นแล้วเขาทำคุณไม่น่าชมเลยคุณไม่น่าชมเลยนี่ก็คือจริงๆแล้วนะในพิธีกรในพาร์ทของรายการเนี้ยเราต้องไปคลายเครียดให้เขาใช่ไหมใช่เพราะว่าผู้แข่งขันเองก็เครียดกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นแล้วก็แต่ละคนนี้ฝีมือเก่งๆทั้งนั้นใช่ไหมพอเขาร้องจบบางทีเขาอาจจะทำผิดพลาดหรืออะไรเราก็ต้องไปในพาร์ทที่ให้กำลังใจหรือบางทีโดนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ดีเราก็ต้องให้กำลังใจเล่นมุกเล่นอะไรกันไปบ้างก็อย่างที่คุยกันว่าพี่ตู่เนี่ยทำมาทุกอย่างจนวันนี้มาทำเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการเห็นนักร้องเก่งๆเยอะแยะมากมายไฟในเรื่องของการร้องเพลงในเรื่องความเป็นศิลปินมันก็เกิดจนมีเพลงใหม่ออกมาล่าสุดครับใช่ครับครับชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายครับเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยใช่ตั้งชื่อภาษาอังกฤษด้วยว่า Final Take Final Take มันเป็นพาร์ทนึงของเนื้อคือจริงๆแต่งด้วยกันกับเติร์ดทิลลี่เบิร์ดพอมิลิด้วยแต่เริ่มต้นเลยคือกับเติร์ดแล้วก็เติร์ดเขาจะจดโน้ตไว้ในสมุดของเขาว่าแบบมีคอนเทนต์อะไรที่อยากจะมาเขียนเขาเปรียบเทียบความรักที่ผ่านไปแล้วเหมือนกับหนังที่เขาเคยดูแล้วเหมือนกับว่าเราเขาเป็นตัวแสดงในเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเริ่มต้นเพลงว่าแบบว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้วฉันรู้ดีฉันรอมันผิดฉากสุดท้ายอาจจบไปแล้วแต่อยากให้มี after credit คือแบบอยากให้มีแบบหนังภาคต่อท้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปรียบเทียบแบบนี้ก็เลยมีเนื้อว่า final take ว่าแบบว่าขอ take สุดท้ายที่จะกลับมา
แก้ตัวซึ่งมิลลิก็มาฟีดด้วยมิลลิมาฟีดด้วยครับในท่อนของมิลลิมิลลิก็แต่งมิลลิแต่งท่อนของตัวเองครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะซึ่งน้องนั่งอยู่ที่บ้านผมในห้องทำงานก็คือแบบหนูขอเวลาเงียบๆคนเดียวปิดไฟมืดๆแล้วเขาก็แล้วเขาก็ร้องไห้คือเป็นเรื่องที่เขาเหมือนมันส่วนตัวกับเขามากๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเขียนอะไรในเวนี้มาก่อนที่มันแบบเป็นเรื่องของชีวิตตัวเองที่เกี่ยวกับความรักในมุมที่ตัวเองผิดหวังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้เห็นผลงานนะคะที่แบบว่าต่างคนต่างช่วยกันเนาะแล้วก็เป็นความรู้สึกของทุกๆคนคิดว่ามันเป็นความรู้สึกประสบการณ์ของแต่ละคนเอามารวมกันอยู่ในเพลงนี้เริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายซึ่งวันนี้ยังไงคะได้ฟังสดๆกับเพลงนี้คุณผู้ชมเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายครับเรื่องของเรามันจบไปแล้วฉันรู้ดีฉันยอมรับผิดฉากสุดท้ายอาจจบไปแล้วแต่อยากให้มี after credit หนังของเรามันเก่าไปแล้วแต่ยังจำได้ทุกซีนจะผ่านมากี่ปี I still see us on the screen แต่ใครคิดบ้างไหมใครคิดถึงฉันไหม Thank you could forgive me ฉันได้มีOne more chance to make it right ขอได้ไหมรำไหมครั้งสุดท้าย Give me one last try ขออีกทีถ้าเธอยังรักและมันยังมีความหมายขอได้ไหมรักไหมครั้งสุดท้ายยังไม่พร้อม say goodbye ขออีกทีจะทำให้ทุกทุกวันเมื่อวันสุดท้ายoh yeah. I know we'll love each other but that doesn't mean we should get back together yeah this is the fact roll through and munch and lag I got stuck through the heart of the black babyOne's a tiger, one Eli I just wanna be free, please I wrote this shit in English Cause you get it more Then please let me go, babe To cook it from my Kind of things in my Every time we try we lost who we were But I just don't think this is love Call it my run, my cruise of time Can you walkเธอยังรักและมันยังมีความหมายขอได้ไหมรักไหมครั้งสุดท้ายยังไม่พูดใจ goodbye ขออีกทีจะทำให้ทุกทุกวันเมื่อวันสุดท้ายจะไม่ทำให้ร้องไห้ยังเก่าจะไม่ทำให้ร้องสองมีเรื่องที่ต้องพี่ตู่พบจอสุดมากดีอ่ะมันเป็นการประสานกันแบบโอ้โหลอยไปลอยมาและยิ่งถ้าไปดูใน MV นะมีภาพต่างๆมีเรื่องราวประกอบขนลุกอันนี้ผมดูแล้ว MV ใช่ใช่ตามดูคนแรกๆเลยด้วยใช่ดูแต่ยังไม่ปล่อยเลยนะฮะดีมากๆ MV ตามไปดูกันได้ที่ไหนบ้างครับพี่ตู่ก็ติดตามได้ทาง YouTube นะครับตู่พบชอนครับ TWOPOPETORN ครับก็เสิร์ชว่าเริ่มใหม่ครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับแล้วก็YouTube Streaming ทุกแพลตฟอร์มดูได้หมดเลยโอเคฝากด้วยเพลงนี้ดีจริงๆนะพี่ตู่ตั้งใจมากๆ
ันนี้ขอบคุณพี่ตู่มากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะลูกชายของดิฉันรออยู่แล้วค่ะ2หนุ่มฮอตของเราเดี๋ยวไปเจอกับเขาเลยค่ะบอสและไดมอนด์จ้าอัปเดตวันนี้เข้าสังคมซิงเกิลลำดับที่4จากอัลบั้มชุดที่8 Sunny Side Up ของ Body Slam เพลงจังหวะสนุกสนุกสดชื่นเนื้อหาเอาใจคนที่ต้องเข้าสังคมทั้งแบบเต็มใจและไม่เต็มใจสามารถฟังเพลงเข้าสังคมได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มและรับชม MV ได้ที่ YouTube Genie Rock มันไม่อาจทำให้ฉันหวั่นไหวแต่ตอนนี้กลับไปรับชมความสนุกจากซาวเช็คกันต่อได้เลยครับซาวเช็คช่วงนี้ผมบอกเลยว่าสาวๆเตรียมกรี๊ดกันให้สนั่น นี่วอร์มคอรอเลยเหรออย่ากรี๊ดให้น้องด้วยนะไม่พี่ฝุ่นเข้าพี่อ่างพี่ฝุ่นเข้าได้ไง เด็กเชื่อสิครับพี่เจอเขาพี่ต้องกรี๊ดได้เลยค่ะนี่เขาคือดูโอเพื่อนซีมากความสามารถหล่อเก่งเท่บอสไดมอนด์สูงขึ้นโอ้โหจะสูงขึ้นจริงไม่เขาทั้งสองคนยังอยู่ในวัยที่ยังไปได้อีกไงหล่อเขากินยีราฟเข้าไปหรือเปล่าคนอะไรกินยีราฟไม่เจอกันนานเลยอัปเดตกันหน่อยช่วงนี้เขาบอกว่าคุณสองคนเนี่ยไปแบบศึกษาวิชามาเพิ่มเก่งขึ้นทุกวันนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นโดยเฉพาะนี่ไดมอนด์อินเรื่องฮิปฮอปเฮ้ยโยยังไงนี่สามารถที่จะแบบว่าอีกนิดนึงเต้นเฮ้ยเต้นเฮ้ยเฮ้ยพี่ตั้มเอาหน่อยค่ะไป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 พี่บอยพี่บอยหมุนเตี้ยวหมุนเตี้ยวเอาหมุนเลยโอเคเดี๋ยวมึงจะลงกี่โมงจะลงกี่โมงลงไม่เป็นกลัวแขนหักไม่เป็นเฮ้ยเก่งเนาะจะลงนี่เลยอ่ะเฮ้ยได้นะเก่งเลยแล้วหนูมีไหมเฮ้ยก็มีบ้างเอาลองดูนี่ก่อนนิดนึงฟีดให้ฟีดไปฟีดไปเฮ้ยฮะเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยนี่คือท่าอะไรนี่คือท่าอะไรฟรีสครับฟรีสฟรีสแช่แข็งค่ะใช่ครับแช่แข็งค่ะไปโย่เฮ้ยเฮ้ยไปเอาเลยไปขอโทษมึงเรียนที่ไหนอ่ะวันนี้ค่ะรายการของเรามีอะไรสนุกมาให้เล่นค่ะเนื่องจากที่ว่าเขาเป็นเพื่อนซีกันใช่เพื่อนซีทำงานเป็นดูโอเนี่ยนะความสามัคคีเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวนี้เรามาเล่นเกมกันหน่อยเดี๋ยวดูความสามัคคีของพิธีกรและความสามัคคีของดูโอในเกม XO เคยเล่น XO ไหมเคยเล่นครับนั่นแหละแต่ว่านี่มันจะเหนือชั้นกว่านั้นปกติเราจะกาบนกระดาษถูกไหมครับอันนี้จะเป็นการวิ่งมาใส่เราจะมีช่อง9ช่องแต่ก่อนจะเอามาวางคุณต้องมีการแข่งขันในการที่โยนขวดน้ำให้มันตั้งก่อนพี่ขวดใครตั้งปุ๊บถึงจะมีสิทธิ์วิ่งมาไปไอ้มอนฮู้ยฮู้ยตามเร็วที่แล้วฮู้ยไปอะไรเอาที่ตั้มยังไม่มาหรอ Round 2 Fight นี่เกือบแล้วนี่ไปเฮ้ยเร็วเฮ้ยเร็วอีกอะไรเร็วอีกเกือบแล้ววิ่งเบาๆมันดูสูงมันสูงมันสูงไปไปเฮ้ยมันโอแล้วเฮ้ยไปตามเร็วกูได้แล้ววางเลยวางโอเคตัดสินกันที่สุดท้ายคุณมาโยนตอนฮะ
ตอนนี้เสมอกัน 1-1 เสมอถือว่าเสมอ 1-1 แล้วกันได้ได้ถ้าพร้อมแล้วนะเกม XO รอบตัดสิน Final Round Fight ไปดูแล้วไปบ้านมึงโกงเขาไม่ยังแพ้เลยอ่ะโกงตอนไหนโกงตอนไหนรีเพย์ภาพช้าค่ะฮิปฮอปนี่เขาสอนโยนขวดด้วยเขาเก่งนะเก่งจังวะเออเด็กชอบเล่นสรุปว่าทีมบอสไดมอนด์ชนะไปเก็บอุปกรณ์มาครับก็เห็นแล้วว่าดูโอคู่นี้เพื่อนซีที่สามัคคีกันมากถูกต้องไม่ว่าทีนี้เราจะมีผลงานอะไรต้องปังแน่นอนใช่ครับอย่างมาวันนี้มีผลงานเพลงมาฝากกันครับผมนะครับเพลงชื่อว่าฟ้องแม่ดีกว่าเฮ้ยทำไมเราไปขี้ฟ้องกันซะแล้วนั่นสิฟ้องเรื่องอะไรเออเอาเป็นว่าเราเหมือนไปเจอสาวคนนึงแบบเดินมาด้วยกันนี่แหละพี่ผมว่าทุกคนก็เคยเจอแหละแบบเหมือนแบบเดินผ่านแล้วแบบฉีดน้ำหอมเงี้ยตัวหอมๆอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเดินกับเพื่อนแล้วแบบปลายผมบางทีสะบัดมาปุ๊บแล้วขี้แล้วใช่แล้วแบบเหมือนกับแบบเฮ้ยเราหันไปปุ๊บเขาหายไปแล้วพี่คือเป็นฟิลแบบเสียดายอ่ะก็คือไปเจอสาวที่ถูกใจแต่พอหันไปปุ๊บเฮ้ยเขาหายไปแล้วใช่อะไรอย่างนั้นแล้วก็คือเป็นฟิลไอ้คำว่าฟ้องแม่เนี่ยจริงๆไม่ได้ไปฟ้องแม่จริงหรอกแต่เป็นคำกวนๆที่พี่โดมเนี่ยเขาคิดขึ้นมาเหมือนแบบแม่ผมอยากได้ผมอยากได้คนนี้อย่างเงี้ยหรอใช่ไม่คือเป็นฟิลแบบว่าแบบว่าเราจะแบบบอกกับผู้หญิงว่าแบบเฮ้ยเธอมาขโมยหัวใจเราแบบเนี้ยเราไปฟ้องแม่แล้วมันเลิศอ่ะเมื่อกี้พูดถึงใครแต่งนะเพลงนี้พี่โดมครับเราไปบีบเขาว่ายังไงหรือว่าคุณโดมเขามาเสนอเพลงนี้พี่โดมเสนอมาเนาะพี่โดมเสนอใช่เขาเห็นถึงความแบบขี้เล่นความแบบกวนๆของพวกเราที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบออกมาเป็นแบบแนวฟ้องแม่ด้วยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้โตขนาดนั้นเรายังมีความเป็นเด็กก็เลยแบบมีความมีแม่อยู่ฟ้องแม่กันสักนิดนึงฟ้องแม่อาจจะเป็นแบบแม่แฟนคลับซึ่งความพิเศษในเพลงนี้นะถ้าใครได้ฟังเลยนะผมขนลุกมากๆในท่อนที่มีเมโลดี้ของเพลงค่าน้ำนมเราแบบเรารู้สึกเฮ้ยมันเจ๋งมากๆเลยอ่ะและน้องเขาก็เต้นแบบนี้เลยท่านี้บอกเลยว่าใครเป็นคนซีครับพี่บอยแต่กนเกียรติครับผมโอ้ยท่ายากมากเลยนะเนี่ยอันนี้ผิดอันนี้คือผิดอันนี้ผิดไปคือผิดนะยังไงโดนนะเห็นไหมบอกแล้วว่ายากเห็นไหมบอกแล้วว่ายากยากจริงกล้องไปที่มันคนเดียวเลยไปที่มันแล้วก็ก้มนะครับนี่คือระดับนี้ต้องระดับนี้ใช่เพราะว่าไหว้แม่อันนี้ถูกต้องแล้วอย่างนี้เลยไหว้เลยไหว้ผ่านตรงนี้ไปเลยไหว้แม่ไหว้พี่บอยเป็นเมโลดี้ที่แบบก็มีความครีเอทีฟขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่าค่ายไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาค่ายไปซื้อลิขสิทธิ์มาเขาบอกว่าครอบครัวเจ้าของเพลงดีใจมากๆนะที่เอาเพลงนี้มาแล้วนึกถึงเพลงของเขาแล้วเอามาทำให้มันเกิดความแบบร่วมสมัยซึ่งมันแบบเท่มากไม่เพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าวันแม่ทุกปีเราก็ได้ยินเพลงนี้กันอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะแล้วเป็นใครเป็นคนแต่งมาแบบเพลงนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราโตมาเราได้ยินแล้วเกิดมารู้เรื่องเราได้ยินแล้วเพลงนี้เพราะฉะนั้นเพลงนี้มาอยู่ในเพลงของน้องด้วยใช่แล้วเท่มากประกอบกับองค์รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นท่อนแร็ปและก็เนื้อหามีความน่ารักผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเพลงนี้ให้น้องร้องสดๆในรายการของเราวันนี้คุณจะตกหลุมรักเพลงนี้แน่นอนครับพร้อมนะพร้อมพร้อมครับพร้อมพี่และนี่คือเพลงฟ้องแม่ดีกว่าจากบอสไดมอนด์เห็นไหมใครเขาเตือนไว้ให้ระวังไว้คนจะร้ายฉันทาใครจะก็ต้องโดนทุกรายหัวใจที่เคยเก็บไว้ไม่เคยให้ใครต้องมาแพ้ให้เธอแค่เธอก็เอาไปทั้งใจชักจะไม่ไหวเล่นหายไปพร้อมกับหัวใจมีใจเดียวแค่นี้ยังเอาไปหาไม่เจอว่าเธอไปอยู่ไหนประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนขโมยหัวใจผมไปใครก็ช่วยทีเธอคนนี้ไปอยู่ที่ใดเนี่ยเธอใจร้ายฟ้องใครที่ไหนถึงจะได้ตัวเธ
ธอมาไม่ฟ้องแม่ดีกว่าเอางี้กูว่ามาเช่าใจไปขอใจว่ามาแลกกันช่วยได้มาครับผมโดนรังแกครับเจอคนน่ารักแต่เขาเป็นคนใจร้ายใจไปก็ใจเรามาแลกกันสับโดนมีเรื่องมาแจ้งให้สามเกียร์ดันซูเปอร์มาร์เก็ตไปเจอผู้สาวมานั่งข้างๆและดูยังไม่มีใครรู้เอาไว้เลยว่าใจผมวางเพื่อแซมจริงๆจะคอยซัพพอร์ตและจะไม่ห้ามโอเคโอเคเดี๋ยวกลับไปฟ้องแม่ Hello mommy I think my heart got stolen Oh shit like a high wap ยังไม่ talking สงสัยเราคงต้อง try don't wanna cry I'm back home right แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงผมจำขึ้นใจทำให้ลูกจำฉันแม่จำกูใครชักจะไม่ไหวเล่นหายไปพร้อมกับหัวใจมีใจเดียวแค่นี้ยังเอาไปหาไม่เจอว่าเธอไปอยู่ไหนประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนขโมยหัวใจผมไปใครก็ได้ช่วยทีเธอคงดีไปอยู่ที่ไหนเมื่อเธอใจร้ายฟ้องใครที่ไหนถึงจะได้ตัวเธอมาก็ว่ามาเช่าใจไปก็ใจเรามาลากกันประกาศตามหาคนหายไม่รู้ไปไหนช่วยทีเธอคนดีไปอยู่ที่ใดเนี่ยเธอใจร้ายฟ้องใครที่ไหนถึงจะได้ตัวเธอมาไปฟ้องแม่ดีกว่าเอาวิ่งกูว่ามาเช่าใจไปก็เอาใจบอกมาลากันโอ้โหโอ้โหโอ้ช่วยได้มาครับผมโดนรังแกครับเจอคนน่ารักแต่เขาเป็นคนใจร้ายใจไปก็ใจเรามาแลกกันฟ้องแม่ดีกว่าบอสไดมอนให้หายใจก่อนไม่เหนื่อยเอาทิชชู่มาซับก่อนไหมเพราะเบ้นจัดเต็มมากไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยโอ้โหหลักฐานมันอยู่เต็มตาโอเคอย่างนั้นเอางี้เลยถ้าไม่เหนื่อยก็ฝากผลงานได้เลยลูกว่าเพลงนี้ต้องไปดูที่ไหนอะไรยังไงครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพลงฟ้องแม่ดีกว่านะครับตอนนี้ก็สามารถไปดูได้นะครับที่ช่อง One Music นะครับผมครับผมแล้วก็มี challenge ใน TikTok นะครับสามารถไปเต้นกันได้นะครับติดแฮชแท็กฟ้องแม่ดีกว่า underscore challenge ครับต้องตามกันได้หุ่นแต่ลายเต้นของคุณสองคนเหมือนแบบคนคนเดียวกันเขาเรียกว่ากระดูกเบอร์เดียวกันมันไม่เกิดจริงค่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะไป challenge ใน TikTok นะเต้นจัดเต็มๆกันเลยนะสองคนนี้เขารอดูอยู่จ้าวันนี้ขอบคุณบอสไดมอนด์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะวงเกิร์ลร็อกสุดเท่จากค่าย Move Record รออยู่ค่ะวงเอลีสักครู่เดียว Let's goช่วง Favorite Song สวัสดีครับสายลับครับพลครับครับผมวันนี้เราก็มีบทเพลงดีๆนะครับผมเป็นเพลงโปรดของเราก็เป็นเพลงโปรดของเราบอกแล้วคบก็จบนะครับถ้าแบบว่ายังไม่มีแฟนเนี่ยแอบชอบใครอยู่ส่งไปเลยจีบเลยครับบอกแล้วคบก็จบครับDon't you wanna love me now เงาสีหน้าก็ฉันได้ข่าว I will turn your world upside downกลัวจะอย่างนี้เราเมื่อไรจะได้รักกันสักทีเรื่องของความรัก is you and me บอกแล้วไม่เชื่อชอบมาตั้งนาน I told you soรับชม MV เต็มๆได้นะครับทาง YouTube Chain 2561นะครับไงไปดูกันเยอะๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็กลับไปสนุกกับซาวด์เช็คกันต่อได้เลยครับไปเลยช่วงนี้กลับมาก็ต้องดีด้ากันนิดนึง
อุ๊ยอย่าบอกนะพี่แนปมาเนี่ยไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่คล้ายๆคล้ายๆทางนั้นแบบร็อกร็อกเป็นร็อกร็อกเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นวงเกิร์ลร็อกสุดเท่ผู้หญิงล้วนวันนี้เอามาให้คุณโดยเฉพาะเลยจัดมาแบบว่าให้คุณได้พูดได้คุยกับเขาเขาน่ารักนะงั้นเชิญเขามาเลยดีกว่ามาเลยนี่นะคะจากค่ายมุกเรคคอร์ดค่ะดีกรีแต่ละคนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาต้อนรับเลยกับวงเอลิสไม่เขาพูดอยู่เมื่อกี้ตกใจแขกรับเชิญถามเลยนะตัวแรกเนี่ยเขารั่วไหมเขารั่วปะตัวแรกนี่นะรั่วไหมมาจากบ้านเดียวกันไม่เอฟหรอเอฟทำไมเขาไม่มีปกติบ้างเลยบ้านเนี้ยโอ้โหย้อนกลับไปดูบ้านมึงด้วยค่ะสวัสดีค่ะจริงจริงพี่นิ้วรู้จักอยู่แล้วแต่ให้แต่ละคนแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะตำแหน่งอะไรอะไรยังไงบ้างสวัสดีค่ะน้ำเอลิสน้องนำค่ะสวัสดีค่ะตาลมือกลองค่ะสวัสดีค่ะบุ๊กมือเบสค่ะสวัสดีค่ะลูกหวานมือกีตาร์ค่ะครบครบเลยสี่คนสี่ตำแหน่งใช่ตอนนี้คือต้องบอกว่าดังมากเพราะว่าไปต่างประเทศมาด้วยถูกต้องค่ะไปเล่นที่ไหนมาบ้างไปเล่นเฟสติวัลที่ไต้หวันมาค่ะถือว่าเป็นงานแบบต่างประเทศจริงจังครั้งแรกไปได้ยังไงมันเป็นโปรเจกต์อะไรมันเป็นโปรเจกต์อะไรไม่มีเลยเขาจ้างเลยโดยเฉพาะเลยหรอต้องให้เครดิตน้องตาลครับยังไงเพราะว่าคนที่เป็นเหมือนเป็นผู้จัดของเฟสติวัลที่ไต้หวันที่เขาส่งตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นตาลตีกลองแล้วเขารู้สึกว่ารำคาญตามากอย่างต่อไม่ใช่ชอบชื่นชอบชื่นชอบก็เลยโทรมาก็เลยรู้ว่าโอ้พอตาลเป็นมือกลองตีแล้วมีวงด้วยก็เลยอยากให้เอลิสไปเล่นเลยเขาก็เลยติดต่อมาลูกสิวัฒน์เทวะเท่านะจะคุยกันดีๆกี่โมงอะจะได้ตั้งรับถูกก็แต่เขาบอกว่าไปไต้หวันไม่ใช่ว่าแค่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะถูกต้องคุณไปสร้างวีรกรรมกันเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งให้เขาพูดดูคลิปก่อนค่ะไหนดูสินี่ใครเนี่ยคุณน้ำเหรอทรงเดินมันนะดูเลยอะไรอ่ะเฮ้ยตีแบบเรียนกันดีพี่ตาลเอ้าตีกันไม่เป็นหรอตีกันไม่เป็นหรอเฮ้ยเรื่องนี้อ๋อหรือว่าแบบหมอคงเข้าสิงไหมป่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณแม่อยากทำเป็นนะบึ้งไปเลยไม่ต้องเดี๋ยวเจ็บโอ้โหไปเออเด้เออไปอีกไปอีกให้ไต้หวันรู้จักไปอีกไม่แต่เขาเล่นกันก็ดูแบบน่ารักนะตาลก็ตาลหรอนั่นตาลหรอใช่ไหมบุ๊กโอ้ยก็ไม่น่าทำกับเขาคำเดียวนะไม่ยังไงอายุเท่าไหร่กันแล้วจะโตกี่โมงเราเห็นวงอื่นเวลาเขาไปเที่ยวไปทัวร์ต่างจังหวัดต่างประเทศกันอ่ะเขาจะมีอะไรแบบจริงจังมากยิ่งวงผู้ชายเขาจะดื่มกันหนักเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเกมมีอะไรเล่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่มันไปไม่ถึงจริงๆไม่จับเพราะว่าจริงๆเราไม่ดื่มกันหมดเลยไหมคือดื่มได้แต่นิดเดียวดื่มบ้างบางทีก็อาจจะอยากบางทีก็อาจจะไม่อยากคนมากอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากแต่ไปต่างประเทศก็เลยแบบว่าแต่มันอันตรายถ้าเกิดออกไปกัน4คน4สาวนี่ก็ถือว่าแบบว่าเล่นกันสนุกสนานน่ารักเป็นสไตล์แบบน่ารักเดี๋ยวคุณต้องดูตอนเขาเล่นโอ้โหสุดจริงวงนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราได้ดูฝีไม้ลายมือเขาแน่ๆใช่พร้อมกับเพลงใหม่ของเขาถูกต้องวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝากเราด้วยเพลงใหม่ชื่อว่าอะไรครับลูกรถไฟเหาะโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะวิคอนเซปต์นี้มันมายังไงมันรู้สึกว่าเอลิสทำเพลงมาเนี่ยมันมีแต่เพลงอกหักล้วนเลยครับรู้สึกว่าเราอยากจะอินเลิฟบ้างด้วยวัยเราเป็นวัยใสอันนี้ไปทำการรีเสิร์ชจากไหนมาไอ้เรื่องของวัยใสอะไรวัยใสวัยแบบยังกรุบกริบอยู่มึงสลับที่กับกูได้ไหมกลับมาก่อนจนรู้สึกว่ายังมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นความรักบ้างเลยแล้วทำไมมันต้องเป็นรถไฟเหาะเพราะว่าความรักมันเป็นเสมือนรถไฟเหาะมันมีทั้งที่ลงไปเหมือนแบบเราจะตายแล้วแล้วก็ขึ้นตอนที่เราแบบมีความสุขมากมันขึ้นลงอ่ะแล้วเสียงร้องอ่ะมันมันจะเป็นกลัวไงบางคนกลัวก็เกิดโมเมนต์นี้ได้มันเปรียบเทียบได้หลายอันนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบตรงนั้นก็ได้บางทีมันตื่นเต้นความรักมันเสียวอ่ะมันเสียวมันก็มีจังหวะที่เราแบบหายใจไม่ออกจะมันมีแบบว่าเฮ้ยแบบ
แบบเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็มีตอนที่สนุกด้วยก็เหมือนเป็นความรักหลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์แต่ว่าเพลงนี้ความพิเศษของมันก็คือได้ท็อปเลซี่ล็อกซี่ถูกต้องมาฟีดด้วยทำไมต้องเป็นท็อปเรารู้สึกว่าเราอยากจะเบรกความร็อกมากๆด้วยแรปเปอร์และแรปเปอร์ที่คิดถึงก็คือคนนี้เลยก็เลยจีบวิ่งคุณพี่จีบเขาหรอส่ง DM ไปว่าว่าแต่ว่ารู้จักกันอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้คุยกันด้วยบอกว่าท็อปพี่มาจีบเราอุ๊ยจีบเลยพี่จีบผมไปทำอะไรจีบไปทำเพลงก็เลยพิชลิ่งกันก็เลยได้มาร่วมงานกันแต่มีอีกเรื่องนึงที่แบบวงนี้เขาแบบทำให้มันเกิดขึ้นได้นั่นก็คือพระเอกนางเอกคือต้นน้ำกับเจนนิสครับซึ่งเขาบอกว่าพระเอก MV ร้องไห้ต้นน้ำเป็นคนกลัวความสูงแต่เราไม่รู้ตั้งแต่แรกเรานึกว่ามันโอเคเพราะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ่ายสนุกนะแล้วชื่อเพลงคือรถไฟเหาะนะมันก็ไม่ได้พูดอะไรมันก็ได้พี่ดีครับผมผสมกับท่านไปเสร็จแล้วพอไปถึงผู้จัดการก็มาสกิดเราว่าปกติต้นน้ำไม่เอาเลยนะเพราะต้นน้ำมากลัวความสูงเขาก็เลยยอมขึ้นไปแล้วระหว่างนั้นที่เราถ่ายรูปกันอยู่ข้างล่างเพราะว่าเราต้องการข้างหลังเป็นแบบเป็นรถไฟหออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรถต้นน้ำก็เล่นอยู่พอดีถ่ายฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยก็จะแม่ครับไม่ต้องขอความช่วยเหลือเรียกแม่เลยทีเดียวต้องลงมาตาไหลรูปผมร้องไห้ร้องสองรอบต้องไปดูจะได้รู้ว่าเฮ้ยความตั้งใจเขาขนาดไหนถูกไหมเพราะจริงเขากลัวแล้วเขาก็ยังมาทำให้เต็มที่นะครับผมติดตาม MV กันได้แล้วเนาะตอนนี้ได้ที่ไหนบ้างครับที่ YouTube Channel Move Records นะคะแล้วก็เพลงของเราก็ออนทุกสตรีมมิ่งแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูหน่อยไหว้ค่ะขอร้องเข้าไปดูนะผลงานไม่ได้มีแค่นี้ด้วยจริงๆเขาก็จะมีแบบลงแบบเวลาไปท่องไปเที่ยวไปอะไรกันใช่ไหมแต่แก๊งนะคะเข้าไปดูกันได้ติดตามทุกผลงานของเอลิสรอเข้าไปดู MV แล้วเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังสดๆแบบปิดรายการกันไปเลยถูกต้องค่ะขอบคุณเอลิสมากๆนะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดรายการด้วยเพลงใหม่ของเอลิสนะคะเพลงนี้ต้องบอกเลยใครมีความรักน่าจะมีความรู้สึกแบบนี้นะเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะกับเพลงนี้ค่ะรถไฟเหาะ Roller Coaster ค่ะมาเป็นคนรู้ใจกันหรือเปล่าแค่ได้เจอก็รู้เลยว่าเธอนั้นคือคำตอบและแม้จะเสียฉันจะยอมหากเป็นเธอก็พร้อมได้เลยทุกใจจะช้ำจะตายกูว่าที่รู้ว่าการได้รักเธอมันคุ้มที่ได้เฝ้ารอยู่บนการเดินทางเขียนทุกอย่างไปกับเสียงบรรเลงฉันจะอยู่บนรางให้เธออยู่บนเลงเธอยังเป็นเฟรนด์ทุกวันเราได้เป็นตัวเองเดินทางขึ้นสู่ฟ้าปล่อยเวลาพาเราให้ไหลไปไม่ว่ารถไฟมันจะไวหรือจะช้าจุดหมายมันจะใกล้หรือจะไกลชีวิตคงไม่ธรรมดาเรื่องตื่นเต้นมันกำลังมาบางครั้งอาจต้องตีลังกาแค่กรีดร้องออกไม่สุดใจ